ัสดีครับเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการตัดต้นสนของคนแคนาดาที่นี่นะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนอย่างผมนะครับต้นไม้ที่กำลังเห็นอยู่นี่ก็คือต้นสนนะครับต้นสนที่นี่เขามีอยู่หลายพันหลายชนิดมันก็เหมือนกับต้นมะม่วงบ้านเรานะครับมีตั้งมะม่วงเขียวสวยมะม่วงอกร่องอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆทราบหรือเปล่าครับว่าต้นสนเหล่านั้นมันเป็นพันธุ์เดียวกับต้นสนที่เขาปลูกไว้ทำเป็นต้นคริสต์มาสนะครับแต่ต้นสนที่เขาปลูกไว้ทำเป็นต้นคริสต์มาสเขาจะมีอายุได้แค่10ปีแล้วเขาก็จะถูกตัดเอาไปขายในเทศกาลคริสต์มาสและนี่ก็คือสวนหรือว่าไร่ที่เขาปลูกต้นสนทำเป็นต้นคริสต์มาสนะครับผมได้เข้ามาชมเพื่อที่จะมาทำถ่ายวิดีโออยากให้เพื่อนๆและคุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าสวนต้นคริสต์มาสเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครับและนี่ก็คือต้นสนที่เขาปลูกไว้เพื่อจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งนะครับต้นสนเหล่านี้ตามปกติแล้วต้นสนเขาเป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับถ้าปล่อยให้เขาสูงสุดเขาจะสูงได้ประมาณ67เมตรนะครับตามปกติแล้วต้นสนเหล่านี้เขาจะไม่ค่อยมีกิ่งก้านนะครับต้นเขาจะสูงชลูดเหมือนกับต้นตาลหรือว่าต้นมะพร้าวบ้านเราเลยทีเดียวนะครับครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการตัดต้นสนของฝรั่งที่นี่กันนะครับที่กำลังเห็นอยู่นี่ก็คือฝรั่งเขากำลังจะปีนต้นสนนะครับเขาก็มีเชือกมารอบต้นสนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะใส่รองเท้านะครับรองเท้าที่มีซี่เหมือนกับซี่ฟันนะครับเป็นเหล็กแล้วเขาก็จะไต่ต้นสนกันแบบนี้นะครับมีทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยแล้วก็เลื่อยไฟฟ้าหรือก็แบบมีทุกอย่างเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีขวดน้ำนะครับขวดน้ำห้อยไปด้วยเพราะว่าเขาจะต้องไปอยู่บนต้นสนต้นนี้นะครับอยู่นานหน่อยบางครั้งเขาอาจจะหิวน้ำนะครับเขาก็เลยเอาน้ำขึ้นไปด้วยครับเขาก็เริ่มต้นด้วยการตัดกิ่งนะครับกิ่งสนที่อยู่ข้างล่างสุดแล้วเขาก็ตัดไปเรื่อยๆจนถึงยอดของมันเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเขาไม่ตัดตรงโคนมันข้างล่างมันทำไมต้องขึ้นไปตัดที่ยอดมันด้วยครับถ้าสังเกตดีๆนะครับต้นสนเหล่านี้เขาจะอยู่ในกลางหมู่บ้านนะครับข้างล่างเขาจะมีบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนที่เขาอาศัยอยู่ถ้าเขาจะตัดตรงโคนมันนะครับต้นสนอาจจะล้มแล้วก็ไปทับบ้านเรือนหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่อยู่ข้างๆก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยเขาก็เลยทำการปีนขึ้นต้นสนนะครับแล้วก็ตัดตรงกิ่งหรือว่าตัดยอดมันออกมาก่อนอย่างที่เห็นอยู่นะครับและตอนนี้คนหนึ่งนะครับเขาก็ตัดยอดลงมาแล้วนะครับต้นเขาก็โยกแบบหวาดเสียวมากนะครับถ้าเป็นผมแล้วขั้นต่อไปเขาก็จะไต่ลงมานะครับไต่ลงมาเป็นช่วงๆแล้วเขาก็ตัดเป็นท่อนลงแบบนี้นะครับครับตอนนี้เรามาลุ้นดูนะครับว่าคนนี้เขาจะตัดได้แล้วนะครับแล้วก็หล่นลงมาแล้วเขาก็จะมีเส้นเชือกอยู่นะครับมัดอยู่กับยอดของมันเพราะว่าเขากลัวว่ายอดมันจะกระเด็นหล่นลงมาไปถูกหลังคาบ้านนะครับแล้วก็มีเชือกผูกมัดบังคับไว้นะครับตอนนี้ก็ปลอดภัยกันทุกคนส่วนพนักงานที่อยู่ชั้นล่างนะครับเขาก็มาทำความสะอาดโดยการสะสมเอากิ่งไม้นะครับกิ่งของต้นสนเหล่านี้เอาไปใส่ในเครื่องบด
ครับและนี่ก็คือเครื่องบดนะครับเขาบดพวกท่อนไม้กิ่งไม้หรือว่าใบไม้อะไรต่างๆแล้วเศษไม้ที่เขาบดเขาก็เอาไปใส่ในตามสวนนะครับหรือว่าเอาไปใส่ทำแบบเป็นปุ๋ยหมักเอาไปคลุมดินเพื่อกันความชื้นให้กับพืชผักต่างๆนะครับครับและนี่ก็คือท่อนไม้นะครับจากต้นสนที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับคือเขาไม่ใหญ่พอหรือว่าเนื้อเขาไม่แข็งพอที่จะเอาไปทำเป็นกระดานหรือว่าเป็นเสาหรือว่าเป็นฝาผนังนะครับเขาก็เลยบดทิ้งไปอย่างที่เห็นนะครับครับสำหรับท่อนไม้ที่ได้มาตรฐานนะครับเขาก็เอาไปขายต่อให้กับโรงเลื่อยแล้วโรงเลื่อยเขาก็จะแปรรูปเป็นไม้ต่างๆนะครับตามที่ตลาดเขาต้องการครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่ติดตามชมกันมาตลอดผมชื่อสุพันชุนแสนดีสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ